การณ์นี้ซะหน่อยนะฮะที่ปราจีนบุรีรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดกีดขวางการจราจรตำรวจเนี่ยไปเคาะเรียกป๊อ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 กปรากฏว่าคนขับแกล้งหลับฮะแล้วก็มีท่าทีพิรุธฮะตำรวจเรียกรถยกมาไม่ออกจากรถใช่ไหมเอารถยกมายกปรากฏคนขับขับหนีแบบเบิร์นยางอื้อคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับโอ้โหนี่จังหวะเบิร์นยางหนีตำรวจแล้วครับคุณผู้ชมฮะตำรวจสภ.ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีฮะต้องยิงสกัดรถกระบะสีขาวคันนี้ที่พยายามเบิร์นยางรถเร่งเครื่องจนควันดำปีเลยหลบหนีตำรวจนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้รถกระบะคันนี้ไปจอดนอนครับนอนอยู่ริมถนนหน้าตลาดโป่งไผ่ลักษณะคือมันกีดขวางการจราจรเลยฮะชาวบ้านก็แจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายตำรวจมาเคาะกระจกเรียกนะฮะพยายามปลุกคนขับให้ตื่นแต่คนขับเนี่ยท่าทางมีพิรุธไม่ยอมตื่นฮะแกล้งหลับต่อตำรวจเนี่ยเรียกรถยกเนี่ยมายกเลยเพราะว่าจะยกไปไหนรู้ไหมคุณไปโรงพักสิฮะแต่จู่ๆคนขับเนี่ยเร่งเครื่องเบิร์นยางรถจนควันเนี่ยท่วมถนนแล้วก็พุ่งชนใส่รถตำรวจและรถจักรยานยนต์เพื่อเปิดทางหนีนะครับตำรวจมีความจำเป็นต้องยิงล้อหลังเพื่อสกัดจับตามคลิปที่เห็นเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะในช่วง7โมงเช้านะฮะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะช่วงสักประมาณ9โมงได้ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ขับกระบะไปจอดไว้ที่หอพักที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธินะคะอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุตรงเนี้ยสัก2โลได้คุณผู้ชมวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ว่าโอ้โหเห็นท่าทางก็รู้เลยว่ามีพิรุธเพราะว่ามันรีบร้อนผิดปกติวิ่งขึ้นไปบนห้องพักอย่างเร็วแล้วก็กลับลงมาที่รถวงจรปิดนะฮะตอนที่วิ่งขึ้นห้องอะครับค่ะวิ่งปุ๊บขึ้นห้องเลยนะใช่ค่ะแล้วสักพักนึงเนี่ยเขาก็ลงมาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขี่มอเตอร์ไซค์เห็นไหมขึ้นไปก็ดูรีบร้อนแล้วโอ้โหเนี่ยดีไม่ล้มให้นะคะพอลงมาปุ๊บเปลี่ยนขี่มอเตอร์ไซค์หนีตำรวจก็ต้องไล่ตรวจสอบค่ะกระบะเนี่ยมีร่องรอยกระสุน3นัดที่ล้อหลังฝั่งขวายางรถกระบะเนี่ยแตกขับไม่ได้เลยครับหน้ารถกระบะเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่ามันมีร่องรอยของการเฉี่ยวชนเจอปืนยาวนะคุณปืนยาวนะวางอยู่ที่เบาะหลังแล้วพอตรวจสอบดูเอ้ยของจริงหรือเปล่านะอ๋อปืนบีบีกันผิดเองฮะทีนี้พอขึ้นไปที่ห้องพักชั้น4เนี่ยแหมเจออุปกรณ์เสพยาด้วยไงครับส่วนรถกระบะเนี่ยตรวจสอบทะเบียนพบว่าเป็นชื่อของนายเอตำรวจเนี่ยเรียกตัวมาตรวจสอบนะฮะนายเอยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุผมไม่ได้ไปเบิร์นไปอะไรเลยแต่เป็นพี่ชายชื่อนายอนุพลอายุ39ปีที่เอารถเนี่ยไปใช้ไปเบิร์นไปหลบหนีตำรวจเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผ่อนส่งไม่ไหวผมก็เลยให้รถกระบะคันนี้ให้พี่ชายเนี่ยผ่อนต่อนะครับแล้วพอมาพูดถึงนายอนุพลพี่ชายปุ๊บตำรวจก็เลยตามไปค่ะไปเชิญตัวแฟนสาวของตัวนายอนุพลนะคะไปสอบสวนแล้วก็ได้ความมาแบบนี้ว่า8โมงเช้าวันเกิดเหตุอนุพลเนี่ยเข้ามาหาเธอที่หอพักด้วยท่าทางแบบเห็นรีบร้อนเหลือเกินแล้วบอกเธอแค่สั้นๆว่าถูกตำรวจไล่ยิงมาแล้วก็เห็นเขาหยิบเอากุญแจรถจักรยานยนต์ของเธอเนี่ยขี่หนีออกไปค่ะตำรวจเนี่ยสืบสวนก็ทราบแบบนี้ว่านายอนุพลเนี่ยไม่ได้ทำงานทำการมาตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ทำตัวแบบไม่มีงานไม่มีเงินแต่ทำตัวสงเสียนะคุณอ้าวเบื้องต้นโดนข้อหาแน่ๆน่าจะใช้รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ก็คือรถหลวงอะคุณแล้วก็ยังมีเรื่องของการต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่อีกเอาส่วนเรื่องยาตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องจับกลุ่มตัวนายอนุพลมาให้ได้ก่อนต้องเอามาสอบสวนเรื่องนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเช้าวันนี้ครับผู้กำกับการสภ.ศรีมหาโพธิ์ได้เรียกชุดสืบสวนประชุมด่วนฮะเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวนายอนุพลมาดำเนินคดีพร้อมขอศาลจังหวัดปราจีนบุรีออกหมายจับแล้วนะครับคาดว่าภายในวันนี้แหละน่าจะสามารถจับกลุ่มตัวนายอนุพลมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะฮะค่ะ